ไปต่อที่จังหวัดน,น้องคายกันบ้างน,นะครับรองนายกเทศมนตรีเมืองนองคายนะครับตรวจพื้นที่และก็การเตรียมงานประเพณีออกพรรษาเทศกาลบุญบั้งไฟพญานาคของเทศบาลเมืองน้องคายเนี่ยนะครับก็จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่1 3ถึง19ตุลาคมนี้ครับสำหรับพื้นที่ในการจัดงานนะคะมีอยู่3จุดก็คือที่ลานวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวริมแม่น้าโขงแถวหน้าวัดลําดวนจะมีการประกอบกิจกรรมถนนอาหารนะคะการแสดงพล้ประกอบมัลติมีเดียกลางลําน้าโขง จุดที่2ก็อยู่ที่ลานวัดศรีบุญเรืองจะมีการแสดงแสงเสียงเปิดตำนานบ้างไฟพญายนาคและจุดที่3ก็คือริมแม่น้ำโขงท่าน้ำวัดศิลปมหากัจจายที่จะมีการแข่งเรือย,ยาจิงทั่วพระราชทานซึ่งภาพรวมขนาดนี้เริ่มเตรียมความพร้อมตามแผนที่ได้กาหนดไว้แล้วค่ะนายสุเทพอินทชัยนะครับรองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายก็กล่าวว่า ทุกวันจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆทั้งในภาคกลางวันและกลางคืนนะครับสำหรับกิจกรรมในภาคกลางวันที่สาคัญนั้นจะมีการประกวดประสาทาพึ่งการแข่งเรือยาวชิงทั่วพระชทานและก็พิธีบวงสวงเจ้าแม่สองนางนะครับส่วนกิจกรรมภาคกลางคืนที่สําคัญคือในคืนวันที่14ตุลาคม2559จะมีการแสดงพรุป,ประกอบมันติมีเดียกลางลําน้ําโขงและในคืนวันที่15-16ตุลาคม2559จะมีการแสดงแสงเสียงเปิดตํานานบั้งไฟพญานาค โดยปีนี้คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวงานประเพณีออกพรรษาเทศกาลบั้งไฟพญานาคเป็นจนํานวนมากเพราะวันที่คาดว่าจะมีปรากฏการบั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นตรงกับวันอาทิตย์ที่16ตุลาคม2559นะครับนี่ก็จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เป็นวันหยุดพอดีเลยนะครับในปีนี้นพญานาคสวยมากเลยนะคะ